เมื่อวันที่30มกราคม2558ที่ผ่านมาสายการบินการแอร์ได้แถลงข่าวเปิดเส้นทางบินใหม่เชียงใหม่หัวหินและเชียงใหม่นครราชสีมาโดยมีนายนาวินสินผู้สะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในการร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้